สวัสดีครับผมซึ่งถึงใหม่นะครับวันนี้ก็ขับรถจากฉะเชิงเทราครับฉะเชิงเทราก็ไม่ค่อยไกลอะไรมาแถวปราจีนครับผม30 กว่าโล30-40 โลครับผมก็เพิ่งถึงหมายครับก็จะหาที่ไปเรื่อยนะครับวันนี้ก็เลาะน่าจะเลาะยังไงอะตกปลาช่อนชะโดนะลูกคอกชะโดนะเดี๋ยวขอเทสหมายนี้ก่อนเจอหมายเจอหมายปลาช่อนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวตุ่มเต็มของแป๊บนึงสภาพหมายตันหมดเลยมีช่องเลยช่องเนี้ยช่องนี้น่ามีปลาช่อนอะปลาช่อนตักตวงยังดีนะครับกัดแล้วโอ้โหมันคล้ายคนมันคาบสายวิ่งมาข้างหน้าแล้วก็คายเนาะยังไม่ทันทำอะไรเลยอะไรวะกัดแปลกๆอ่ะไม่ทันอีกแล้วสายเป็นปมอีกโอ้โหปลากัดควนมากเลยใหญ่ด้วยเมื่อกี้นะโลเป็นโลอะแต่ว่าสายมันพันครับแกะสายก่อนงานเข้านั่งเก็บหลายก่อนการสองตัวไม่ได้สักตัวโหเข้าพันหนึ่งดิเดี๋ยวยังเหมือนเดิมอยู่เลยอยู่ไหมเฮียกันเลยวะเกินไปไหมเนี่ยเกินไปไหมเนี่ยกัดสองทีอะตัวเนี้ยเฮียกัดสองทีกัดไม่คาบสักทีน้ำไหลลงตรงนี้นะปาล์มน่าจะมาเข้ามาออสุดยอดเลยว่ะเนี่ยเสียมากของขึ้นเลยโอ้โหตัวเล็กอีกตัวใหญ่ดันไม่ได้อีกได้ตัวเล็กอีกโอ้โหมึงเอ้ยดูได้ตัวแค่นี้ปะโถตัวใหญ่ไม่ได้นะกัดอะไรวะไอตัวแรกอะมันเริ่มเลยตัวสองก็ใหญ่อีกพอดีน้ำนามันไหลลงนะครับก็นะครับคลองมันตันหมดเลยลองเข้าแวะเข้ามาดูนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่ครับเมนยางแค่เพิ่งได้วัดเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งวัดเต็ดมันอยู่มันอมนะปลามันกัดตบขายตบขายครับกัดแรงมากเลยก็น่าจะแบบน้ำมันไหลลงลูกปลามันเยอะปลามันหมุนเวียนเข้ามากินนะครับนะครับลากผ่านตัวเล็กครับผมไม่เป็นไรนับหนึ่งโหกัดตั้งหลายตัววัดเบาไปสองกัดไม่คาบหนึ่งยังเด็ดเลยอ่ะโอเคครับผมเมนยางแคทสุดยอดโคตรคล่องใจเลยช่องเนี้ยมันเด็ดจริงครับแต่ว่าปลามันกัดกวน
มันติ่งมากอยู่นี่อยู่ตัวใหญ่มีตัวใหญ่เดินทางกันใหญ่ผมบอกแล้วตัวแรกทำมาที่กัดเนี่ยโอ้ยโอ้โหไอตัวน่าจะเป็นตัวแรกครับที่กัดอ่ะนี่ครับไอเป็นโลตัวนี้กัดโคตรกวนเลยครับโอ้โหใหญ่นี่มันเริ่มเลยนะครับไปเป็นโลเลยกัดดีครับช่องนี้เดียวเองอ่ะเหมือนว่าปลามันอย่างที่บอกครับลูกปลามันเยอะน้ำมันไหลลงช่องมาห้องน้ำครับปลามันก็ลงมาเฮ้ยไม่ใช่น้ำก็ลงมาปลามันก็ขึ้นมาออตรงช่องไหลครับกันลูกปลาโอ้ยทะลุไปแล้วนี่ครับเม่นยางแคะครับผมใส่เป็นโลตึงเลยโอเคครับผมฝากไว้นะครับก็ลองดูคันก็เป็นคันของแอร์เกียร์ไทเทเนียมเวทอยู่ที่10-20ยาว6.8ฟุตนะคันท่อนเดียวครับผม PE3 กิ๊บเบอร์1ครับล็อกสแนปครับส่วนเหยื่อเม่นยางแคะครับผมลองหาดูตามร้านใกล้บ้านครับผมตึงมือสุดยอดช่องนิดเดียวนะครับ2หน่วยแล้วเลือดปลายังติดเหยื่อเต็มเลยนะแต่มันเริ่มเลยดูลูกปลาเยอะมากเห็นปะปลาอุ๊ยโดนอีกแล้วอุ๊ยเหยื่อหลุดเฉยเลยดินตึกหลุดเลยโอ้โหเสียดายตัวใหญ่ด้วยหัวหลุดไปตวงเลยงานเข้าโอ้โหหลุดเฉยเลยอ่ะอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยกัดอีกแล้วอึ๊บโดนอีกแล้วจะหลุดอีกแล้วมันจะหลุดอีกแล้วเฮ้ยโหหลุดไปตวงนะครับแต่ติดไม่โดนเต็มไม่เต็มที่อ่ะอันนี้ก็โดนอีกแล้วช่องเดิมเลยอ่ะหายใครเห็นก็นึกว่าตีได้บ่อนะคลองนับเนี่ยดูคลองดิอันนี้คลองหมดเลยเนี่ยมันตันหมดเลยนะคลองใหญ่เลยครับมันตันมีช่องใหม่ตรงเนี้ยแล้วก็เนี่ยครับช่องเดียวครับกัด4ตัวได้มา3โอ้โหสุดจริงแล้วไม่ได้กัด4ดิกัดมากกว่า4นี่ช่องเด็ดเลยช่องเดียวนะครับโอ้โหตัวเมื่อกี้เสร็จได้หลุดนะครับตัวเมื่อกี้ใหญ่พอวัดแล้วเยอะมาสักพักหนึ่งมันตึ๊กตักตึ๊กตักหลุดเลยอันนี้ก็เนี่ยครับโดนอีกแล้วครับเม่นยางแคะถ้ามันติดส่วนไม่แข็งก็อาจจะหลุดครับมันไม่ได้ติดแบบต้องได้ 100% ครับถ้ามันหลุดบ้างเพราะว่าครับมันกัดแล้วมันสะบัดหลุดก็เป็นโชคดีของปลาไปนะถ้าไม่หลุดก็เรียบร้อยครับผมเก็บนี่ครับเม่นยางแคะก็ยังงงทำไมอย่างว่าลูกปลามันเยอะครับแล้วหมายมันตันนะปลามันขึ้นมากินลูกปลาเสร็จจะนอนกินว่าเยอะเยอะมากเลยช่อนนอนกินน่าจะอิ่มๆครับนี่ครับเม่นยางแคะครับผมตัวที่3หลุดไปหนึ่งครับไม่งั้นแล้วบันเทิงกว่านี้อีกตัวนั้นใหญ่ครับเคสผมฝากเหยื่อด้วยครับเนี่ยก่อช้าๆเลยครับใช้งานง่ายว่าติดง่าย
การันตีสุดยอด